สวัสดีครับผมเฮียคองนะครับวันนี้มารีวิวลอกปิดกิ่ง FK100 นะครับผมทนกระแสของลูกค้าไม่ไหวนะครับว่าอยากได้ลอกตัวนี้นะครับเป็นสปูนตื้นนะครับวันนี้ผมจัดมาแล้วครับตัวนี้ครับเป็นสปูนตื้นนะครับสวยงามมากครับสปูนเบาเจาะรูทั้งสปูนเลยนะครับทำไมถึงอยากได้สปูนตื้นกันครับเพราะบางคนเนี่ยต้องการความลื่นตีเหยื่อเบานะครับแต่สปูนของผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมสั่งมาเฉพาะลอกหยดน้ำฟิตคิง FK100 เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะซื้อสปูนเพื่อไปใส่ลอกหยดน้ำรุ่นอื่นๆเลยนะครับลอกฟิตคิง FK100 ตัวนี้นะครับเป็นสปูน V นะครับนี่ครับลื่นนะครับลูกค้านักตกปลาหลายท่านถามผมว่าอ้าวอยากจะถอดดูฝาปรับหน่วงแม่เหล็กถอดแบบไหนครับด้านข้างเนี่ยตรงฝาทำไมไม่มีปุ่มเปิดปิดหรือถอดยังไงข้อดีสำหรับการที่มีน็อตยึดยาวถึงเพจนี้ก็เพื่อป้องกันการตกปลาการตีเหยื่อปลอมของลูกค้าไม่ให้ฝาปรับหน่วงไม่ตกหายนะครับโดยการคลายสกรูด้านนี้ออกจะมีสปริงซ่อนอยู่เพื่อดันออกมาเองนะครับสำหรับลอกฟิตคิงตัวนี้นะครับถ้าเป็นลอกขวานะครับต้องบิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นลอกซ้ายให้บิดลงนะครับเมื่อคลายสปูแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดสปูน V ลอกตัวนี้นะฮะเมื่อใส่สปูน V มันจะอยู่น้ำหนักอยู่ที่152กรัมถือว่าเบาสุดแล้วนะครับแต่เมื่อเราใส่สปูนตื้นเข้าไปนะครับน้ำหนักจะเบาลงกว่าเดิมนะครับเฉลี่ยตัวนี้อยู่ที่146ถึง147กรัมเดี๋ยวเรามาชั่งดูเลยนะครับตัวนี้นี่ครับน้ำหนักจะอยู่ที่147กรัมโดยปริมาณตรงนี้นะครับถือว่าพอใส่สปูนตื้นเข้าไปแล้วยิ่งเบาลงไปกว่าเดิมอีก 5-6 กรัมเลยนะครับมาดูกันอีกรอบนะครับว่าลอกหยดน้ำฟิตคิง FK100 นี่เมื่อใส่สปูนตื้นเข้าไปแล้วลื่นขนาดไหนนะครับนี่นะครับความลื่นของลอกตัวนี้ถือว่าลื่นค่อนข้างมากเลยนะครับตัวนี้นอกจากนี้ผมอยากจะบอกข้อดีของสปูนตื้นนะครับ1นอกจากจะน้ำหนักเบาแล้วความลื่นก็ลื่นมากสมัยนี้ปลาจะค่อนข้างเคี้ยวลูกค้าก็จะใช้เหยื่อที่ค่อนข้างจะเบามากสปูนตื้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้ส่งเหยื่อเบาได้ซื้อไปสำรองกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้เปลี่ยนสปูนเล่นได้หลายแบบถ้าสนใจสปูนสำรองสำหรับสปูนตื้นตัวนี้นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจของ Fishing Thailand ได้เลยนะครับหรือตัวแทนจำหน่าย Fishing นะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปนักตกปลาหรือ FC ของ Fishing ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ